สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้าจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทยนายเปรืองจันดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยมีภาคราชาการภาคประชาสังคมนักศึกษากว่า500คนเข้าร่วมเสวนา ประเด็นเสวนาในครั้งนี้ได้กำหนดกรอบตามคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง18ด้านอาทิการปฏิรูปการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลายการเสวนาครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสปชในการช่วยกันปฏิรูปประเทศและจะรวบรวมนำข้อเสนอของผู้ร่วมเสวนาเสนอต่อสภาปฏิรูป